วันนี้เวลา 8:50 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปยังหอประชุมราชมงคลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลประจำปีการศึกษา2562เป็นวันแรกซึ่งในภาคเช้ามีพระสงฆ์เข้ารับการถวายปริญญาศิลปศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์จำนวน1รูปมีผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์จำนวน8คนและปริญญามหาบัณฑิตกิติมศักดิ์จำนวน4คนรวมทั้งมีผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรจำนวน 1,578 คนส่วนในภาคบ่ายมีผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์จำนวน6คนและปริญญามหาบัณฑิตกิติมศักดิ์จำนวน4คนมีผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรจำนวน 1,852 คนทั้งนี้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกมุ่งมั่นจัดการศึกษาวิจัยวิชาการผลิตกำลังคนทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มีคุณภาพตอบสนองอุตสาหกรรมเป้าหมายของการพัฒนาประเทศที่ผ่านมาได้บริหารงานให้เอื้อต่อการปรับเปลี่ยนภารกิจพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะสภาวะการของโรคโควิด-19 มีผลการดำเนินงานในรอบ3ปีเป็นที่ยอมรับตามมาตรฐานการศึกษาได้รับรางวัลต่างๆอาทิรางวัลเชิดชูบุคคลองค์กรและสถาบันการศึกษาที่มีผลงานยอดเยี่ยมและดีเด่นประจำปี2564จากคณะทำงานประสานงานการพัฒนาบุคคลในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกและรางวัลรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงินปีที่2นักศึกษาชมรมTo be number one.ส่วนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีมุ่งมั่นจัดการศึกษาวิจัยผลิตนวัตกรและนวัตกรรมที่ส่งคุณค่าต่อเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนโดยการพัฒนาบัณฑิตนวัตกรมีกรอบการพัฒนาต่อยอดมาจากบัณฑิตนักปฏิบัตินักประดิษฐ์คิดค้นจนเกิดเป็นนวัตกรและยกระดับเป็นผู้ประกอบการอิสระด้วยนวัตกรรมซึ่งจะมีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการวางแผนธุรกิจการวิเคราะห์ตลาดและกระบวนการผลิตโอกาสนี้พระราชทานพระราโชวาทความสำคัญตอนหนึ่งว่าบัณฑิตทั้งหลายเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วย่อมปรารถนาที่จะได้รับความสำเร็จในอาชีพการงานเช่นเดียวกันแต่การประกอบกิจการงานให้ประสบความสำเร็จนั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องกำหนดเป้าหมายในการทำงานให้เหมาะสมคือจะต้องพอเหมาะพอดีกับศักยภาพและพื้นฐานปัจจัยที่แต่ละคนมีอยู่ทั้งนี้เพราะเป้าหมายที่สูงเกินไปอาจทำให้บังเกิดความเหนื่อยหน่ายท้อแท้จนล้มเลิกเสียกลางคันส่วนเป้าหมายที่ต่ำเกินไปก็ไม่ก้าวหน้าและไม่เป็นประโยชน์ทุกคนจึงต้องสำรวจตัวเองอย่างถี่ถ้วนให้ทราบชัดถึงความรู้ความถนัดและความสามารถทุกด้านของตนแล้วกำหนดเป้าหมายในการทำงานให้พอเหมาะพอดีเมื่อมีเป้าหมายที่ชัดเจนแล้วก็จะสามารถกำหนดวิธีการและขั้นตอนการปฏิบัติเพื่อให้บรรลุเป้าหมายได้จึงขอให้บัณฑิตพิจารณาตั้งเป้าหมายของตนให้ถูกต้องแล้วลงมือปฏิบัติด้วยความอุตสาหะอดทนและความตั้งใจจริงจนบรรลุถึงความสำเร็จวันนี้เวลา 15:09 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกแทนพระองค์ณวังสัปปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายประพจน์อัศวะวิรุณหาการประธานกรรมการแผนกอักษรศาสตร์มูลนิธิอนันทมหิดลพร้อมด้วยกรรมการแผนกอักษรศาสตร์นำนายธนพลด่านภักดีผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลแผนกอักษรศาสตร์ประจำปี2564เฝ้าทูลละอองพระบาทกราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกสาขาวิชาวรรณคดีเยอรมันณมหาวิทยาลัยเอเบอร์ฮาร์ดคาวแห่งทูบิงเกนสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีทั้งนี้มูลนิธิอนันทมหิดลเป็นมูลนิธิที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งขึ้นโดยทรงห่วงใยในสวัสดิภาพและความเป็นอยู่ของประสบนิกรทรงตระหนักว่าประเทศต้องมีผู้เชี่ยวชาญในวิชาการชั้นสูงจึงควรส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาให้ได้มีโอกาสไปศึกษาวิชาการชั้นสูงบางวิชาณต่างประเทศเมื่อสำเร็จการศึกษากลับมาแล้วจะได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในวิชาการที่ศึกษามาพร้อมกับได้พระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลตั้งแต่ปี2498เป็นต้นมา
ในการพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลสนับสนุนการศึกษาในแผนกวิชาต่างๆแบ่งเป็น8แผนกคือแผนกแพทยศาสตร์แผนกวิทยาศาสตร์แผนกเกษตรศาสตร์แผนกธรรมศาสตร์แผนกอักษรศาสตร์แผนกทันตแพทยศาสตร์แผนกสัตวแพทยศาสตร์และแผนกวิศวกรรมศาสตร์